ครับวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปรีวิวไปเรื่อยเช่นเคยนะครับก็จากคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงกองสแนร์เพิร์ลรุ่น Steel Shell Snare ดำไปนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์มุมบนขวานี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงกองอีกใบที่ผมได้มาพร้อมกันนะครับก็วันนี้เรามาพบกับคู่ปรับตลอดการของเพิร์ลนั่นก็คือ Yamaha SD350M Snare Drum นะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นก็ปรากฏตัวครั้งแรกในปีค.ศ.1980ใน Japanese Yamaha System Drums นะครับซึ่งมีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นลักษณะทั่วไปของกองใบนี้นั่นก็คือเป็นตัวถังเหล็กชุบโครเมียมนะครับขนาด 14x5 นิ้วมี8หลักแล้วก็หูเป็น Triple Fan ธรรมดาแล้วก็มีนิ้วเสียงด้านในตามสไตล์กองในยุค80นะครับในยุค80เนี่ยสแนร์ของ Yamaha เนี่ยเขาได้จำแนกตัวปลดแส้ไว้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือรุ่น000จะเป็นระบบ Parallel Action Stunner นะครับซึ่งจะคล้ายกับ Pearl รุ่น Jupiter แล้วก็ Ludwig รุ่น Super Sensitive นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกองรุ่น Parallel Action Stunner ของ Yamaha เนี่ยถือว่ายังขายกันอยู่ในราคาที่สูงมากเพราะว่าเป็นกองที่เสียงดีแล้วก็เป็นกองที่หายากแล้วนั่นเองนะครับต่อไปรุ่น 9,000จะเป็นระบบแส้ยาวแต่ว่าจะไม่ใช่ระบบ Parallel Action Stunner สามารถปรับความตึงของแส้ได้2ฝั่งนะครับต่อมาคือรุ่น 7,000 จะเป็นระบบแส้ยาวเช่นกันแต่ว่าจะปรับแส้ได้แค่ฝั่งเดียวนะครับและรุ่นสุดท้ายคือรุ่น 3,000 ซึ่งหน้าตาของตัวบทแส้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับรุ่น 7,000 เลยแต่แส้เนี่ยจะเป็นแส้สั้นเหมือนกองในปัจจุบันนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งตัวที่อยู่กับผมก็จะเป็นรุ่น 3,000 นะครับกองใบเนี่ยถือว่าเป็นกองสแนร์กองชุดที่ราคาไม่สูงมากในยุคนั้นแล้วก็ในยุคปัจจุบันอีกด้วยแต่ว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยก็เช่นเดียวกับ Pearl นะครับก็คือคุณภาพเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเกินราคามากๆเพราะว่าเป็นกองที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วยนั้นเรื่องคุณภาพในการผลิตเนี่ยก็เราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า Yamaha เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องการผลิตของเครื่องดนตรีของเขานะครับเราจึงมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของกองนั้นเนี่ยดีเยี่ยมแน่นอนยังไงเราลองไปฟังเสียงตัวอย่างกันสักนิดนึงนะครับไปข้อดีมากๆของ serial number ของกอง Yamaha ทุกใบเนี่ยเราสามารถเช็คเดือนและปีที่ผลิตของกองใบนั้นได้ผมซื้อกองใบนี้มาเนี่ยคือผมสามารถเช็คได้จาก serial number ว่ากองใบนี้ผลิตเมื่อปีไหนเดือนอะไรซึ่งอย่างยี่ห้อเพิร์ลเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับจะเป็นเขาจะรันระบบไปอีกรูปแบบนึงนะครับมาถึงช่วงปัญหาของกองใบนี้นะครับก็ปัญหาแรกเนี่ยเช่นเดียวกับคลิปที่แล้วหรือว่ากองใบอื่นๆทั่วไปเลยนั่นคือสนิมนะครับซึ่งอะไหล่ของกองใบนี้เช่นเดียวกับเพิร์ลนั่นก็คืออะไหล่เนี่ยจะทำจากเหล็กชุบจะไม่ได้เป็นทองเหลืองชุบนะครับซึ่งจะทำให้เกิดสนิมขึ้นได้วิธีแก้ก็เหมือนเดิมก็คือเราถอดไปทำความสะอาดเอาไปเช็ดน้ำยาขัดเงาเอาน็อตไปแช่น้ำยาล้างสนิมหรือจะหาอะไหล่มาเปลี่ยนก็ได้นั่นเองแล้วก็อะไหล่เนี่ยก็หาไม่ค่อยยากเพราะว่าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่เราสามารถหาซื้อน็อตได้ทั่วไปจะเป็นยี่ห้อของ Yamaha โดยตรงเลยก็ได้หรือจะเป็นยี่ห้ออื่นเช่นยี่ห้อกิบัลต้าอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเสียงของกองใบนี้ก็เป็นเสียงที่แบบว่าพื้นฐานไม่ได้แบบไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีหรือว่าแย่ที่แบบว่าเอามาใช้อะไรไม่ได้เลยคือเป็นกองที่อยู่ในระดับสแตนดาร์ดที่เราสามารถเอาไปใช้ออกงานก็ได้หรือจะเอาไว้ใช้ซ้อมอย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาหรือถ้าใครซื้อกองรุ่นล่างๆมาแล้วอยากเอาไปโม้เพิ่มไปเปลี่ยนหนังเปลี่ยนแส้เปลี่ยนขอบเราก็สามารถทำได้เพราะว่าการที่เราไปโมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องการให้เสียงมันดีขึ้นใช่ไหมล่ะก็เหมาะที่จะซื้อไว้สักใบหนึ่งเผื่อสำหรับคนที่อาจจะมีงบไม่สูงหรือว่าไม่ต้องการกองที่มีราคาแพงมากอาจจะมีกองอยู่แล้วแล้วอยากได้อีกใบอะไรก็ว่าไปนะครับคือบางคนอาจจะถามว่าทำไมกองราคาถูกแบบเนี้ยผมจะเอามารีวิวทำไมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าความต้องการกองของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคือบางคนอยากได้รุ่นสูงเพื่อเอาไปเล่นอีเวนต์งานต่างๆเล่นในฮอลล์คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้หรือว่าไปออกทัวร์ในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะแค่อยากได้กองราคาไม่สูงมากเพื่อที่แบบว่าเอาไว้ใช้ซ้อมอย่างเดียวหรือว่าเอาไว้ในห้องอัด
หรือว่าเอาไว้ใช้สำหรับออกงานที่แบบว่าเราไม่ต้องไปกังวลมันว่ากอมันจะเสียหายไหมแบบเอาไปออกกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยไปออกตากแดดตากฝนนะครับซึ่งการเลือกกอของแต่ละคนนั้นเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเอาง่ายๆคือเอาตามที่เราชอบเอาตามที่เราสบายใจหรือว่าสบายกระเป๋านะครับแค่นั้นเองคือผมเอามันรีวิวเนี่ยเพื่อให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองราคาถูกหลายใบเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือมันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดคือผมไม่สามารถบอกได้ว่ากองใบเนี้ยเสียงดีกว่ากองใบอื่นคือคำว่าเสียงดีของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกซื้อกองราคาถูกราคาแพงก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราชอบเอาที่สบายใจและนี่คือทั้งหมดของ Yamaha SD350M นะครับประวัติของกองใบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็เหมือนกับกองทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นรุ่นสูงๆก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับก็ใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆหรือว่าอยากให้ผมรีวิวกองใบอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นกองใบไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็บอกเลยว่าคลิปถัดๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเปลี่ยนยี่ห้อกองบ้างแล้วจะได้เห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ยี่ห้อนี้อย่างเดียวมันมีหลายยี่ห้อหลายใบให้เราเลือกเลยก็จะพยายามหามารีวิวกันนะครับเหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ